นี่พาเพื่อนเพื่อนมาชมไผ่9ดาวนะครับสำหรับชุดนี้เป็นไผ่ที่ทราบอายุนะครับเป็น9ดาวที่ทางอาจารย์นิรมิตเป็นผู้นำเข้ามาเมื่อหลายปีก่อนนะครับสำหรับปัจจุบันในเมืองไทยจะไม่มีเมล็ดไผ่9ดาวแล้วนะครับเนื่องจากทางผู้นำเข้าแต่ละท่านไม่ได้นำเข้ามาในระยะนี้นะครับเนื่องจากติดสถานการณ์เรื่องไวรัสโควิดด้วยซึ่งเพื่อนๆที่สนใจปัจจุบันนะครับอยากปลูกไผ่9ดาวกันเป็นจำนวนมากสำหรับชุดนี้นะครับทางสวนก็แยกกิ่งชำเอาไว้นะครับเอามาชำไว้จะเป็นไซส์ที่อยู่ในถุงเล็กนะครับแต่ว่าการแตกกิ่งแตกต้นใหม่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมแนะนำให้ซื้อไปจำนวนหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยเลี้ยงเหมือนเช่นแบบนี้นะครับเพื่อไปเลี้ยงใส่ในกระถางก็ได้มี9ดาวนะครับคือ9ดาวในระยะแรกเขาจะมีหนามนะครับในช่วงประมาณ2ปี 1-2 ปีคือถ้าเพื่อนๆไปเลี้ยงนะครับแบบนี้คือจริงๆ9ดาวทางสวนเองได้มาจากน้องต่ายนะครับเมื่อประมาณ2ปีแล้วซึ่งน้องต่ายก็แบ่งมาจากอาจารย์นิรมิตอีกทีนึงแล้วเราค่อยๆแยกนะครับคือแยกกิ่งเขามาชำได้ผู้ที่สนใจแนะนำให้นำไปเลี้ยงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลงปลูกเลยแล้วไม่มีระบบน้ำที่ดีนะครับมันจะโตช้าแล้วก็จะตายได้นะครับทางสวนเองเมื่อ2ปีก่อนก็ได้ลงปลูกไปจำนวนหนึ่งนะครับแล้วไม่มีระบบน้ำปลูกรวมกับไผ่ชนิดอื่นกลายเป็น9ดาวตายไปหมดเลยแต่ก็ยังเหลือต้นพันธุ์อยู่ตอนนั้นทางสวนสั่งก็ไม่เยอะนะครับประมาณ20ต้นแต่ปัจจุบันเราค่อยๆขยายตอนนี้ก็ได้เป็นหลายร้อยต้นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ